วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2553หรือวันนี้เมื่อ11ปีที่แล้วตรงกับวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแกนนำและสมาชิกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ร่วมกันสัมมนาและมีมติให้รัฐบาลแก้ปัญหาแดงถอยภายใน7วันเพราะพวกผู้ชุมนุมเสื้อแดงจำนวนหนึ่งได้เข้ามาด่าทอและทำร้ายผู้ชุมนุมในกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยู่เสมอๆในเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกากลุ่มคนเสื้อหลากสีได้ออกมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมิให้ยุบสภาหรือลาออกและจะร่วมกันร้องเพลงชาติทุกวันเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์